ยอ้อนนำลึกและร่วมไว้อะไรกับการจากไปของอากิราโทริยามะศิลปินนักวาดการ์ตูนหรือมังงะชื่อดังก้องโลกอย่างดัคเลนบอลการ์ตูนญี่ปุ่นเพียงไม่กี่เรื่องที่สามารถทำลายกำแพงแห่งเชื้อชาติและภาษาและถูกนำไปฉายในแทบทุกประเทศทั่วโลกอากิระโทริยามะเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปี1955ที่เมืองคิโยสุในจังหวัดไอจิโทริยามะสนใจในงานศิลปะมาตั้งแต่วัยเด็ก ในช่วงวัยประถมวันทั้งวันเขาง่วนแต่กับการวาดรูปวาดการ์ตูนเขาจริงจังมากถึงขนาดไปเข้าคอเรียนศิลปะการ์ตูนญี่ปุ่นที่เขาชอบที่สุดในช่วงนั้นคือ Astro Boy หรือเจ้าหนูปรามานูนอกจากนั้นเขายังสนใจติดตามการ์ตูนของบอลดิสตี้ด้วยพอโตขึ้นโทริยมามะเลือกเรียนด้านกราฟิกดีไซน์ที่โรงเรียนอาชีวะประจำจังหวัดพอจบออกมาโทริยมามะก็เริ่มทำงานแรกที่บริษัทด้านกราฟิกดีไซน์แห่งหนึ่งตอนนั้นเขาเล่าว่า งานของเขามีแต่การวาดรูปวัตถุซ้ําไปซ้ำมาเป็นร้อยรอยชิ้นมันน่าเบื่อมากแต่มันเป็นทักษะที่ช่วยเขาได้มากในอนาคตในปี1977โทริยมะเข้าสู่วงการนักวาดการ์ตูนอาชีพจากการแข่งขันของโชเนนจัมในิตยสารมังงะรายสัปดาห์ชื่อดังหลังจากนั้น1ปีมังงะเรื่องแรกของเขาก็คลอดออกมาในชื่อเรื่อง Wonder Island ต่อมาคือเรื่อง Highlight Island และ Tomato Girl Detective ตอนนั้นจุดเด่นหนึ่งที่เริ่มปรากฏชัดออกมาในผลงานของทริยมากคือสภาพแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างยานพหานะหรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตล้วนถูกคิดและสร้างสารรค์ออกมาใหม่ให้ต่างจากโลกความเป็นจริงทั้งสิน้นต่อมาในปี1980ทริยมะก็ประสบความสำเร็จในการสร้างผลงานชิ้นโบแดงชิ้นแรกนั่นก็คือเรื่องดรสลัมหรือดรสลัมกับหนูน้อยอาราเรเมื่อดรสลัมฮิตติดชาร์ท จนถูกนำไปผลิตเป็นซีรีส์แอนิเมชันผลงานชิ้นต่อมาที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการการ์ตูนญี่ปุ่นก็เริ่มถูกวางโครงร่างโทริยมะเล่าว่าตอนนั้นเขากำลังชื่นชอบภาพยนตร์กังฟูในปี1 9 7 8เรื่องไอหนุ่มหมัดเมาที่เฉินหลงหรือแจ็คก,กี้ชาญน,นำแสดงมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับหนุ่มเสเพที่ต้องเรียนวิชามวยชื่อว่าหมัดวานอนหรือหมัดเมาจากลุงของเขาที่เป็นปรมาจารย์กังฟูไอหนุ่มหมัดเมา กลายเป็นแรงบันดาลใจเบื้องหลังมังงะเรื่องสั้นชื่อดะ o อนบอยและดะกอนบอยก็ถูกนำไปต่อยอดกลายเป็นหนึ่งในมังงะยอดนิยมตลอดกาลอย่างด n b a l l d r ด g o n Ball เป็นเรื่องราวการประจนภัายของเด็กหนุ่มชื่อซุนโกคูซึ่งอ้างอิงมาจากชื่อของวรรณกรรมจีนเรื่องไซอิ๋วด g o n Ball ไม่ได้เพียงโด่งดังในญี่ปุ่นมันกลายเป็นปรากฏการณ์ระดับโลกด g o n b บอ l ถูกนำไปแปลตีพิมพ์ รวมถึงฉายเป็นซีรีส์แอนิเมชันทั่วทั้งเอเชียยุโรปและอเมริกาหลังจากมังงะเรื่องดักกบอลจบลงในปี1989โทริยามะก็เขียนภาคต่อทันทีในชื่อเรื่องดักกบอลแซดซึ่งเกี่ยวกับซุนโกคูในวัยผู้ใหญ่โดยมีเนื้อเรื่องและฉากแอคชั่นที่เข้มข้นกว่าภาคแรกจบจากดักกบอลแซดในปี1995โทริยามะก็เซ็นสัญญากับโทเอแอนิเมชัน กำกับดูแลการสร้างซีรีส์แอนิเมชันภาคพิเศษชื่อว่า Darkball GT อันที่จริงนอกจาก Darkball แล้วโทริยามะยังมีส่วนร่วมในการออกแบบตัวละครให้กับผลงานชิ้นอื่นๆเช่นในวิดีโอเกมอย่าง Dark Quest, t o n i k o หรือ Chrono Trigger ต่อมาหลังจากผ่านไปร่วม10บกว่าปีในปี2015สิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงภาคต่ออย่างเป็นทางการของซีรีส์ d ก r อ b a l l ในชื่อ d b a l l Super แต่ครั้งนี้โทริยามะกลับมาในฐานะผู้เขียนเนื้อเรื่องเท่านั้นและเนื้อเรื่องของดั a ก o บอ a ซูเปอร์ก็ยังคงดําเนินอยู่จนถึงปัจจุบันดั o ก b บอ l ยังคงเป็นหนึ่งในมังงะที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดของญี่ปุ่นโดยยอดขายกว่า260ล้านก๊อปปี้ยังไม่นับรวมไรายได้จากการจําหน่ายลิขสิทธิ์เพื่อนําไปผลิตเป็นสื่อหรือสินค้าต่างๆคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า24,000ล้านดอลาลาร์าสหรัฐตามถ้อยแถลงของสตูดิโออากิระทริยมะ จากไปเมื่อวันที่1มีนาคมปี2024ในวัย68ปีด้วยภาวะเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างไรก็ตามนอกจากความบันเทิงและความทรงจำวัยเด็กที่สร้างไว้ให้กับแฟนๆของเขาอีกหนึ่งมรดกที่ยิ่งใหญ่ของทริยมามะคือการกลุยทางให้ทั้งโลกได้รู้จักกับการ์ตูนญี่ปุ่นและการเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักวาดบางะงรุ่นหลัง ซึ่งยังคงสร้างผลงานอันโดดเด่นครองใจคนทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน